ลืออีกระลอกเผยกี้เล่นเตรียมทัพฉัตรมงคลห้องเครื่องสิงเจ้าท่าคุมแดนกลางแฟนกี้เล่นเตรียมลุ้นหลังทีมมีข่าวสนใจห้องเครื่องช้างศึกชุดซีเกมของการท่าเรือสื่อโซเชียลตีข่าวกี้เล่นพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดทีมชั้นนำในศึกโตโยต้าไทยลีกมีข่าวให้ความสนใจที่จะคว้าตัวฉัตรมงคลทองคีรีมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติไทยชุดซีเกม2019จากการท่าเรือ FC ทีมคู่แข่งร่วมลีกมาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบพิเศษนี้ก่อนจะมีการแข่งขันฟุตบอลลีกในเดือนกันยายน2563โดยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมากิเลนพยองได้มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะไทยมากมายทั้งเอกนิษฐ์ปัญญาแนวรุกจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเจริญศักดิ์วงกรปีกความเร็วสูงดีกีดาวซันโวเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากสมุทรปราการซิตี้และ2แข้งดาวรุ่งจากฟอกฮันทั้งธวัชชัยคำมุงคุณและฟาริสซูลุ่งรวมถึงก่อนหน้านี้ก็มีชื่อของชุติพลทองแท้กองกลางจอมเก่าดีกีทีมชาติไทยจากสุพรรณบุรี FC เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดสื่อในโลกออนไลน์ออกมาตีข่าวอีกครั้งว่าอดีตแชมป์ไทยลีก4สมัยกำลังให้ความสนใจฉัตรมงคลทองคีรีกองกลางดาวรุ่งดีกีทีมชาติไทยชุด4เกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์วัย23ปีจากการท่าเรือ FC เข้ามาเสริมทีมในแดนกลางทางนี้โอกาสที่ฉัตรมงคลจะย้ายทีมก็มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากเจ้าตัวแทบจะเป็นตัวเลือกท้ายในตำแหน่งแดนกลางของสิงเจ้าท่าในฤดูกาลนี้พอต้องคอยแข่งขันกับแข้งรุ่นพี่อย่างโกซุนกีชาลิวชับปุยธนบุญเกษารัตน์ศิวกรจักขุประสาทการนารินถาวรศักดิ์และสันเสริญลิมวัฒนะที่เป็นอุปสรรคในการเบียดแย่งตำแหน่งการลงเล่นนั่นเอง